ได้เวลาของซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวค่ะวันนี้เครือข่ายสื่อพลเมืองชวนติดตามเรื่องสุขภาพของคนชายแดนและการปรับตัวช่วงโควิดเพื่อสร้างรายได้นะคะวันนี้คุณต๋องวีริศหุ่นเจริญยังมาเล่าหลายเรื่องให้เราฟังกันอยู่ค่ะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการสร้างรายได้นะครับถ้าชุมชนไหนดึงเอาเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาชุมชนออกมาเป็นจุดขายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสร้างความสนใจให้กับคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนะครับสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตัวเองในสถานการณ์โควิดได้อีกด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมวิริศหุ่นเจริญนะครับในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวครับพื้นที่ที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของภาคพลเมืองกันนะครับเช้านี้มาโฟกัสกันที่เรื่องของสุขภาพกันหน่อยครับคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยมีประสบการณ์ในการพาลูกหลานตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าวัยเด็กเนี่ยนะครับไปฉีดวัคซีนเพื่อช่วยที่จะกระตุ้นภูมิต้านทานโรคต่างๆนะครับซึ่งก็สามารถเดินทางไปได้ทั้งสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับแต่ว่าสำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนการฉีดวัคซีนแต่ละครั้งต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็ไม่ใช่ทีมแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับแต่ว่าเป็นทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลโพซอครับอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ขนส่งวัคซีนที่จะไปฉีดให้กับเด็กในพื้นที่กันอยู่นะครับก็เป็นการบริการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนก็จะนำวัคซีนไปฉีดแต่ละที่นี้ก็ต้องไปกันเป็นทีมแบบนี้ครับไปกันหลายๆคนนะครับจะได้ช่วยเหลือกันแบบนี้ครับชุมชนไหนเส้นทางแคบก็จะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับเพราะว่ามีความคล่องตัวกว่าจุดไหนผ่านไม่ได้ก็ช่วยกันยกช่วยกันขนแบบนี้นะครับเข็นกันไปนะครับดูแล้วอาจจะลำบากแต่ว่าสามารถถึงจุดหมายได้เร็วกว่าการเดินเท้านั่นเองนะครับทีนี้ทางด้านคุณพิทยดลเผือกพาคำนะครับหรือว่าหมอดลครับหมออนามัยซึ่งก็เป็นนักวิชาการสาธารณสุขของทางด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอนะครับก็มีการปักหมุดเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับว่าการออกพื้นที่ให้บริการเชิงรุกสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงเนี่ยครับก็เลยทำให้การเดินทางเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเนี่ยฮะมีทั้งการร่องเรือทางแม่น้ำสารวินนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยครับถึงขั้นต้องอาศัยขี่ช้างกันเข้าไปเลยนะครับหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นยานพาหนะที่ก็มีการใช้กันบ่อยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันนั่นเองนะครับทีนี้ครับต้องใช้การเดินทางหลากหลายรูปแบบนี้ถ้าเราไปดูจุดที่มีการปักหมุดรายงานกันเข้ามาเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะเป็นพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับเดินทางเนี่ยเข้าถึงลำบากนะครับแล้วก็ขวามือของผมหรือว่าซ้ายมือของคุณผู้ชมบริเวณเนี่ยนะครับก็เป็นแม่น้ำสารวินนะครับที่กั้นพรมแดนไทยเมียนมาบางหมู่บ้านก็เลยต้องล่องแม่น้ำสารวินเข้าไปนั่นเองนะครับทีนี้ครับแม้ว่าจะเดินทางยากลำบากนะครับในการเข้าไปสำหรับทางด้านหมอนะครับแล้วก็ที่อยู่ทางด้านอนามัยแบบนี้นะฮะก็เป็นการเดินทางที่หลายคนสำหรับหมออนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มีการออกหน่วยเคลื่อนที่กันแบบนี้อยู่เสมอครับทั้งการไปให้การรักษาแล้วก็ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้สามารถดูแลตัวเองและป้องกันโรคเพราะว่าหากคนในชุมชนห่างไกลแบบนี้เจ็บป่วยขึ้นมาครับการเดินทางไปหาหมอหรือว่ารักษาพยาบาลก็ทำได้ยากมากนะครับบางพื้นที่นี่ต้องเดินเท้านำผู้ป่วยใส่เปลนะครับแบกกันออกมาแบบนี้เพื่อไปรักษาต่อเนี่ยนะครับแต่ว่านี่คือความเสียสละของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับสถานการณ์โควิด-19 ก็ทำให้หลายคนครับกลับไปสร้างอาชีพใหม่ที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับอย่างพิกัดนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณอยู่อย่างสันติก็เล่ามานะครับว่าไปเจอครับน้องๆวัยรุ่นครับกลับบ้านมาสร้างงานสร้างอาชีพอย่างน้องออมสินแล้วก็น้องแบมครับพวกเขาก็ได้กลับมาเปิดร้านกาแฟนะครับแต่ว่าเป็นร้านกาแฟที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์เวสป้าคันเก่งเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงตัวเองครับไปดูกันครับสวัสดีครับผมออมสินครับเจ้าของร้าน Cat Tea and Coffee ก็จะพูดถึงที่มาของร้าน Cat Tea and Coffee นะครับก็คือผมเก็บแมวตัวนึงมาเลี้ยงนะเป็นแมวจรปัจจุบันก็คือออกลูกออกหลานมามากมายหลายตัวก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เอาแมวมาอยู่ในร้านของเรานะครับในช่วงโควิดนะครับก็เมื่อก่อนนะครับผมก็จะมีงานประจำเป็นการขายของซึ่งจะขายอยู่ที่กรุงเทพนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าต้องกลับมาอยู่บ้าน
ก็เลยคิดหากิจการเล็กๆที่สามารถเปิดได้แล้วก็ต้นทุนไม่สูงนะครับก็เลยนึกถึงสิ่งที่ตัวเองชอบก็จะเป็นการทำกาแฟการต้มชาก็เลยเปิดเป็นร้านแคทตี้แอนด์คอฟฟี่ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เอาความชอบอย่างการดื่มกาแฟหรือว่าชอบแมวเนี่ยครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 และยังสามารถหยิบยกเอาความชอบนะครับในเรื่องของการสร้างอาชีพเนี่ยขึ้นมาได้อีกด้วยนั่นเองนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับในส่วนของการท่องเที่ยวซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยตรงนะครับแต่ว่าหลายชุมชนในภาคใต้เขาเห็นโอกาสครับแล้วก็หันมาจับกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นจุดขายของชุมชนอย่างเช่นที่สงขลาเนี่ยนะครับทางด้านคุณชาญวิทูลสุขสว่างไกลนะครับเครือข่ายสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของสงขลาเนี่ยก็มีการปักหมุดครับเล่ากิจกรรมทดลองท่องเที่ยวชุมชนเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลามานะครับโดยเป็นการดึงเอาความเป็นอยู่ของชุมชนนะครับอยู่กลางทะเลสาบสงขลาแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีการตั้งแคมป์แบบนี้ครับตั้งกันบนเนินเขาชมวิวชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันนะครับเราก็มาอยู่กันที่แสงพญาเกาะใหญ่กระแสสินดูบรรยากาศก่อนโอ้ดูบรรยากาศค่ะครับตอนนี้เราอยู่บนเชิงผาเนาะเป็นเนินเขาค่ะอันนี้จะตอนนี้เนี่ยถ้าจะดูนะครับก็จะมีการเตรียมตัวเรื่องของการตั้งเต็นท์เนาะเพราะเวลาก็เหมาะสมเรานัดกันก็ประมาณสัก6 โมงก็จะมีการตั้งเต็นท์กำลังดูอันนี้จะเป็นลานเรียกว่าชั้น2นะคะอันนี้จะเป็นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชั้นแรกที่ใช้กางเต็นท์นะคะก็ค่อนข้างกว้างค่ะแหมบรรยากาศนี่คึกคักเลยทีเดียวนะครับสำหรับการจัดแคมปิ้งในครั้งนี้ก็เป็นการทดลองนะครับท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นเองนะครับที่ชุมชนนั้นร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกับตารางกิจกรรมตลอดการพักอยู่ที่นี่โดยดึงเอาสถานที่เด่นๆในชุมชนครับอย่างความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลามาเป็นจุดขายหลักแล้วก็มีการสอดแทรกกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนผ่านการปล่อยปลานะครับปล่อยกุ้งโดยเป็นสายพันธุ์ที่เจอได้ในทะเลสาบอยู่แล้วครับส่วนการเข้าพักที่นี่ก็จะให้นักท่องเที่ยวจัดการขยะที่ตัวเองนำมาจะเก็บกลับหรือว่าแยกทิ้งตามจุดก็ได้นะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันโดยไม่ส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นครับช่วงแรกนะครับเป็นกิจกรรมแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะเพราะว่าได้ความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวเห็นเขาแฮปปี้นะถึงแดดจะร้อนมากแดดร้อนแต่ลมมีลมค่ะมีลมเราอยู่ติดน้ำอะค่ะติดน้ำแล้วก็อากาศค่อนข้างดีก็ถือว่าอากาศต้นทะเลนุ่นๆมีวัวนะวัวที่อยู่ชายทะเลด้วยนักท่องเที่ยวลงมาแทบจะทั้งหมดนะครับเราก็แฮปปี้ค่ะสำหรับการทดลองท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้นะครับเขาก็มีการชวนทางด้านบรรดาบล็อกเกอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมครับเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านเพื่อนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจริงๆครับส่วนการเลือกวิธีการท่องเที่ยวแบบตั้งแคมป์ก็เพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวสายลุยครับสายแคมป์ที่กำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยนั่นเองนะครับการจัดทริปส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสงขลานะครับชุมชนจะตั้งต้นในการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวครับผ่านกิจกรรมที่ชุมชนทำอยู่เป็นประจำและเรียนรู้ที่น่าสนใจในชุมชนนะครับแล้วทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาก็จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการประสานแล้วก็นำกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกิจกรรมนี้ครับเข้าไปในชุมชนส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากรู้นะครับว่าชุมชนไหนเริ่มทำแล้วบ้างก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์แอปพลิเคชันของ Seaside ได้นะครับคุณผู้ชมครับพาไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะครับจากเครือข่ายครูที่มีการปักหมุดนะครับเรื่องของการเรียนรู้ในชุมชนมากับ Seaside นะครับพื้นที่แรกนะครับที่จะให้คุณผู้ชมไปดูกันเนี่ยครับก็เป็นความร่วมมือในการดูแลโรงเรียนนะครับร่วมกันของชาวบ้านแพน้อยนะครับอยู่ที่อำเภอศบเหมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีทั้งคณะครูนักเรียนแล้วก็ทางด้านผู้ปกครองในชุมชนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างทางเดินอำนวยความสะดวกนะครับให้กับน้องๆนักเรียนในช่วง
หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงไปยังโรงครัวที่สร้างทดแทนหลังเดิมครับซึ่งก็เสียหายจากพายุเมื่อปีที่ผ่านมาส่วนงบประมาณก็ได้จากการระดมทุนช่วยกันนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน59คนมีงบประมาณจำกัดครับดังนั้นเพื่อลดต้นทุนค่าแรงค่าช่างเนี่ยแหละครับชาวบ้านที่นี่เขาก็เลยมาช่วยกันก่อสร้างนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะครับไปดูพิกัดกันหน่อยนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านแม่แพรน้อยนะครับก็ตั้งอยู่ในชุมชนพื้นที่สูงและก็ห่างไกลนะครับการที่จะพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งวัสดุอุปกรณ์รวมถึงว่าถ้าเป็นช่างจากนอกพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่สะดวกแล้วก็ใช้เวลานานนะครับดังนั้นคนในชุมชนเขาก็เลยมาช่วยกันแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นั่นเองนะครับอีกพิกัดหมุดนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านตรำดมนะครับอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับครูแอดหรือว่าคุณพรมพิริยะบุตรงามครับปักหมุดรายงานกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนของน้องๆ นักเรียนที่นี่นะครับซึ่งเขาก็จะมีการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนแล้วก็ช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับในกิจกรรมที่พวกเขาเรียกกันว่าห้องเรียนตามใจครับอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็ร่วมกันออกแบบแล้วก็เรียนรู้กันในชุมชนนะครับซึ่งล่าสุดก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยการค้นหาข้อมูลสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งพูดคุยกับครูภูมิปัญญาซึ่งก็เป็นผู้ที่สูงอายุในชุมชนนำมาวิเคราะห์ค้นหาประเด็นในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สร้างจิตสำนึกในการหวงแหนชุมชนของพวกเขาด้วยก่อนหน้านี้ครับน้องๆก็เรียนรู้ทักษะการหาปลาทำเกษตรกับอาหารพื้นบ้านไปบ้างแล้วนั่นเองครับก็เป็นบรรยากาศการเรียนนะครับสนุกๆนอกห้องเรียนนะครับแต่ว่าสำคัญเหมือนกันนะครับคุณธรเดชคุณวิสาครับเพราะว่าทำให้น้องๆเนี่ยก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเองนะครับและอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขาเมื่อเติบโตเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาพัฒนาบ้านของตัวเองต่อไปนั่นเองนะครับน่าสนใจค่ะห้องเรียนตามใจคือเลือกเอาสิ่งที่เด็กๆสนใจพอเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองสนใจเนี่ยพอเข้าไปเรียนรู้จริงๆเขาจะได้มีสมาธิจดจ่อแล้วก็ให้เวลากับสิ่งนั้นมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณวิริศค่ะ